็นซีซั่น2 EP 1นะฮะทุกคนอยากไปมากเพราะว่าอยากไปหาของกินหิวการรับน้องของนิเทศเนี่ยเอเนอร์จีที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังวงน้องใหม่ที่มีจองโมอยู่นั่นแหละทุกคนหมดโควิดอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกขอไอ้โควิดรีบหายไปเนาะยังที่เรียนสวัสดีครับพบกับอาร์ตฟอร์เดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะกลับมาทำ Q&A กันนั่นเองก็เราจะกลับมาทำอย่างจริงจังก็คือเราจะกลับมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะเริ่มด้วยอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกนะจ๊ะแล้วก็อาทิตย์หน้าเว้นนะฮะแล้วก็ไป Q&A กันอีก1อาทิตย์ถัดไปนู้นนะครับทุกคนก็เราได้มีการโพสต์ถามลงไปในชุมชนนะทุกคนคำถามในนั้นเนี่ยก็จะมีน้อยนิดนึงนะฮะทุกคนเราก็เลยไปถามใน IG กันมาด้วยนะฮะเพื่อเป็นการสตาร์ท Q&A ใน EP นี้คือเป็นซีซั่น2 EP 1นะฮะทุกคนก็เราจะรีเซตทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะฮะคำถามแรกถามมาจากคุณ PK โอปป้านะถามว่าถ้าโควิดหายที่แรกที่พี่จะไปคือที่ไหนคะตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์อยากไปมากเพราะว่าอยากไปหาของกินหิวอยากไปเดินช้อปปิ้งอยากไปเดินจับผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของใช้เอ่ยอยากกินบุฟเฟ่อยากกินหลายอย่างมากคือแบบหิวขอไอ้โควิดรีบหายไปเนาะต่อไปนะฮะถามมาจากบีมวรชยาถามมาว่ามอสุสุนันทารับน้องยังไงคะน้องสอบติดแล้วยินดีด้วยนะคะเยสสำหรับการรับน้องเนี่ยเราไม่รู้ว่าคณะอื่นเป็นยังไงนะฮะเราเคยเห็นการรับน้องของสุสุนันทาเมื่อปีไหนสักปีนึงนี่แหละทุกคนและที่มันมีปัญหาก็คือเหมือนกับว่าเขารับรวมทั้งหมดก็คือไม่ว่าจะคณะไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาก็มารวมกันแล้วก็เหมือนมานั่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสนุกไหมหรือมันไม่สนุกหรือมันดียังไงอะไรยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนถ้าในส่วนของน้องนิเทศศาสตร์นะฮะเฉพาะนิเทศศาสตร์นะสนุกดีเพราะว่าด้วยความที่นิเทศศาสตร์เป็นสาขาที่มีความครีเอทีฟอยู่แล้วแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมีความกล้าเล่นนู่นกล้าเล่นนี่การรับน้องของนิเทศเนี่ยมันมีแบบenergy ที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังเหมือนแบบละลายพฤติกรรมให้เราอ่ะได้เข้ากับเพื่อนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีการแบบไม่มีพี่ว้าแบบว้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะแต่ก็ควรจะร่วมมือกับพี่เขานะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมารับน้องเนี่ยหนักเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบวัน2วันแล้วมาเต็มพร้อมคือเขาเตรียมกันเป็นปีนะจ๊ะต่อไปถามมาจากเข็มอ่านว่าอะไรขออภัยนะถ้าอ่านผิดนะถามว่า how to เก็บเงินค่ะวิธีเก็บเงินของเรานะก็คือเราเนี่ยจะไม่ใช้เงินเหรียญนะฮะไม่ใช้เหรียญเลยคือแบบได้เหรียญมาจะไม่ใช้เลยปล่อยให้มันหนักกระเป๋าไปเหอะอะไรเงี้ยก็คือเอาเงินเหรียญเนี่ยมาหยอดกระปุกนะฮะแล้วก็ไม่ใช้แบงค์50นะครับหนึ่งเพราะว่าแบงค์50เนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างน้อยกว่าแบงค์20กับแบงค์100แต่ว่าก็อย่าแบบหักโหมจนเกินไปนะถ้าหากว่ามันไม่มีจริงๆก็ใช้อันนี้นะฮะก็เป็นคำถามมาจากใน YouTube นะครับที่เราตั้งโพสต์ไว้ส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะที่เราไปถามมาจากใน IG นะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะก็ขอโทษนะครับก็เดี๋ยวเราจะหยิบมาตอบกันคำถามแรกนะฮะถามมาจากTN_35 Kiss นะถามมาว่าเวลาไม่สบายจะทำยังไงให้ตัวเองหายแล้วก็ซีรีส์ที่ชอบเวลาไม่สบายก็ไปหาหมอจ้ากินยาคือไม่สบายก็พักผ่อนแล้วก็พยายามเซฟตัวเองอย่าไปให้เจอคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีไปเจอคนอื่นแล้วคนอื่นไม่สบายเหมือนกันเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราหายยากยิ่งขึ้นส่วนซีรีส์ที่ชอบเนี่ยรีพายเนี่ยชอบดูทุกปีเลยลองไปหากันดูนะชอบมากแล้วอีกเรื่องนึงก็คือซีรีส์สคูลนะฮะมันก็มีหลายปีเช่นเดียวกันนี่ก็สนุกมากต่อไปถามมาจากปาล์ม .cix11 นะฮะถามว่ากักตัวทำอะไรบ้างครับพี่อาร์ตดูซีรีส์จ้ะแล้วก็คิดคอนเทนต์แล้วก็กินนอนต่อไปถามมาจากพิสิทธิ์เป็นผีจะไม่ค่อยมองเห็นเขาเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าคำถามมาจากนรกนะคะถามว่าเมื่อไหร่พี่อาร์ตจะมีแฟนเกลียดการที่มันเรียกเราว่าพี่อาร์ตวะเนื้อคู่เราเนี่ยพอมันถึงเวลาเนี่ยแต่มันก็จะมาเองแหละฉันก็หาอยู่แต่ว่าฉันหาไม่ได้แล้วทีเดียวทุกคนต่อไปถามมาจากติสนะมาดีอันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าอันผิดขอไว้นะถามว่าพี่อาร์ตติ่งวงอะไรบ้างคะเป็นคนที่ติ่งหลายวงแต่ว่าวงหลักๆเนี่ยที่ชอบเนี่ยก็คือไฮไลท์สเตย์คิดเพนทากอนตอนนี้เพิ่มใหม่อีกวงนึงก็คือ Clarity นะครับ4วงด้วยกันนะอันนี้ก็คือ4วงหลักๆที่ติ่งนะแต่จริงๆแล้วก็ชอบทุกวงเลยนะครับต่อไปถามมาจาก Optimus Fraอ่านว่าอะไรอ่ะขออภัยนะฮะพี่ตามวงอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตาม Clarity นะครับ Stay Kid เนี่ยมีบ้างนะส่วน Highlight เนี่ยเขาก็เข้ากลมกันอยู่นะจ๊ะตามแบบหัวปากหัวปั๊มเลยก็คือ Clarity นั่นเองนะฮะวงน้องใหม่ที่มีจองโมอยู่นั่นแหละทุกคนต่อไปนะครับถามมาจาก Sea Sugar ถามว่าช่วงนี้พี่ดูวงไหนบ่อยมากที่สุดคะช่วงนี้ดูClarity บ่อยแล้วก็อีกวงนึงก็คือ IG นะฮะ IG เนี่ยก็ดูบ่อยเพราะว่าชอบเพลงนะคำถามสุดท้ายนะฮะถามมาจาก MyPPX นะฮะถามมาว่าหมดโควิดอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกจะ
ไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างแล้วก็บุฟเฟ่แซลมอนแล้วก็บุฟเฟ่ชาบูกินทุกบุฟเฟ่เลยเพราะว่าฉันอยากกินบุฟเฟ่มากเบีฟโอ้อยากกินมากเลยทุกคนคือแบบอยากกินบุฟเฟ่อะมันแบบมันกระหายบุฟเฟ่มากเลยอะโอเคก็คลิปเดียวนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับอุ้ยไม่ได้พูดคำนี้นานมากเลยอะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามใน EP นี้ได้เลยนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันมาหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมถามกันนะจ๊ะ